วันนี้ผมอยากกล่าวพระวจนะพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ5ถึง9นะครับลูกาบทที่10ข้อ5ถึง9ก่อนที่เราจะร่วมกันก็อยากจะพูดถึงบริบทของพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับพระเยซูพระองค์นั้นได้ทรงโปรดเดินทางจากภาคเหนือนะครับจากกาลิลีลงมายังภาคใต้เพื่อที่จะไปยังกังเขนนะครับที่เยรูซาเล็มระหว่างนั้นพระเยซูก็แวะกลางทางนะครับคือภาคกลางนั่นก็คือแคว้นสมาเรียและพระเยซูนั้นก็ส่งสาวกออกไปเคาะประตูตามบ้านไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระองค์ไม่เพียงแต่12คนที่พระองค์ทรงสร้างแต่เวลานี้72คนที่พระองค์ทรงส่งออกไปเคาะประตูเตือนคนต่างๆเหล่านั้นว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นกำลังจะมาถึงแล้วนั่นคือเหตุการณ์บริบทของพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่เราจะอ่านร่วมกันนะครับลูกาบทที่10ข้อ5ถึง9ถ้าพี่น้องไม่รังเกียจผมอยากเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนอาจารย์พระพีสลับกันได้ไหมครับลูกาบทที่10ข้อ5ถึง9พระวจนะพระเจ้ากล่าวว่าถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่าขอให้บ้านนี้มีสันติสุขถ้ามีคนรักสันติอยู่ที่นั่นสันติสุขของพวกท่านจะอยู่กับเขาถ้าไม่มีสันติสุขของท่านจะกลับคืนมาอยู่กับพวกท่านจงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั้นตลอดกินและดื่มของที่พวกเขาจัดให้นั้นเพราะว่าคนที่ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่าย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นเมื่อพวกท่านเข้าไปในเมืองไหนและมีคนต้อนรับท่านจงรับประทานสิ่งที่เขาจัดให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งกับเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้พวกท่านแล้วให้เราอธิษฐานร่วมกันครับพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นสัจธรรมเป็นคู่มือแห่งชีวิตในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอเตรียมใจที่จะรับฟังพระวจนะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ข้าพระองค์อธิษฐานให้พระวจนะของพระเจ้ามาพูดอย่างสดใหม่แม้พระวจนะตอนนี้หลายคนที่นี่เราอ่านผ่านไปแล้วหลายครั้งแต่วันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามากล่าวพระวจนะของพระองค์สัจธรรมจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่เพียงแต่เป็นความรู้แต่มาเปลี่ยนแปลงแตะต้องในส่วนลึกในจิตวิญญาณภายในมาท้าทายจิตใจครับพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าขอให้พระวจนะของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระองค์ทำการของพระองค์ครับพระองค์เป็นแต่เพียงผู้ทาสพระองค์ในการกล่าวพระวจนะพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่จะทำงานในจิตใจของผู้ฟังขอพระเจ้าทรงโปรดทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จผ่านชีวิตครับพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดครับพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งครับในหลายเดือนที่ผ่านมามีการก่อการร้ายเกิดขึ้นหลายครั้งในยุโรปหลายคนที่อยู่ที่นี่อาจจะได้อ่านข่าวแต่ผมอยู่ที่นั่นผมทราบดีว่าความรู้สึกของคนที่นั่นเป็นอย่างไรในเดือนพฤศจิกายนปี2015นั่นคือย้อนไปประมาณไม่ถึง6เดือนที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพ3ครั้งติดกันในวันเดียวกัน ที่กรุงปารีสมีคนไปเที่ยวมากมายที่ปารีสมีผู้เสียชีวิต130คนและบาดเจ็บถึง368คนกลุ่มไอซิสได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข่าวพูดไปต่างๆนานาว่าผู้ก่อการร้ายนั้นข้ามจากฝรั่งเศสไปแล้วไปที่เบลเยียมเพราะว่าที่นู่นนั้นข้ามจากฝรั่งเศสไปไม่มีเรียกว่าอะไรตม.สามารถข้ามไปได้เลยและที่กรุงบรัสเซลส์นั้นก็ตำรวจก็มามากมายกลางเมืองแล้วก็สั่งปิดถนนปิดที่ต่างๆเพราะว่ากลัวจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นก็รอไปผ่านสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเดือนมีนาคมปีนี้ก็ได้เกิดการก่อการร้ายในกรุงบรัสเซลส์จริงๆมีผู้เสียชีวิต31คนและบาดเจ็บ300คนนี่ยังไม่รวมถึงการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในที่อื่นๆทั่วทั้งโลกอีกนับอย่างน้อย11ครั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพี่น้องลองนึกดูไม่ถึง6เดือนเกิดการก่อการร้ายมากมายเช่นที่อิสตันบูลประเทศตุรกีที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในเดือนมกราคมปีนี้หนังสือพิมพ์ Independent Online ฉบับวันที่14สิงหาคมปี2014ได้รายงานว่าจากจำนวนประเทศ162ประเทศที่สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพได้ศึกษามีเพียง11ประเทศ11จาก162ประเทศที่ปราศจากความขัดแย้งไม่ว่าจะในรูปแบบใดพี่น้องลองคิดให้ดูให้ดีน่าใจหายนะ162ประเทศบอกว่ามีเพียง11ประเทศที่อาจจะพูดได้ว่าไม่มีการต่อสู้ไม่มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ปี2007ซึ่งขัดแย้งกับแนวโน้มของสันติภาพที่เพิ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2พอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ดูเหมือนจะมีสันติภาพเกิดขึ้นแต่พอปี2007หลังจากนั้นเป็นต้นมามีการก่อการร้ายมีหลายสิ่งเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกผมอยู่ที่ประเทศอังกฤษคนก็เคสอยู่แล้วจะเกิดก่อการร้ายไหมที่ลอนดอนจะเกิดก่อการร้ายไหมที่แมนเชสเตอร์ที่จริงก็มีข่าวแล้วว่ามีคนตั้งใจจะทำระเบิดพลีชีพที่กรุงลอนดอนปรากฏว่าตำรวจจับได้ซะก่อนพี่น้องเราขอบคุณสหประชาชาติที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อจะนำสันติภาพมายังโลกคนดังของฮอลลีวูดจำนวนมากได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตแห่งสันติเพื่อไปรณรงค์ให้เกิดสันติภาพแต่ความขัดแย้งกลับดูทีท่าจะไม่ลดลงเลยพี่น้องที่รักยิ่งผมอยากบอกท่านว่าวันนี้พระเจ้าได้ทรงโปรดแต่งตั้งท่านและข้าพเจ้าให้เป็นทูตแห่งสันติของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องท่านไม่ต้องเป็นเซเลบอันนี้มันเป็นคนดังพระเจ้าแต่งตั้งท่านไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่พระเจ้าทรงโปรดแต่งตั้งท่านให้เป็นทูตแห่งสันติของพระองค์พี่น้องสงครามเกิดขึ้นการก่อการร้ายเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนมีปัญหาข้างในจิตใจความเกลียดชังคนนี้ไปทะเลาะ กับคนนั้นคนนั้นโกรธฉันจะจัดการกับเริ่มตั้งแต่เด็กตีกันใช่ไหมเด็กๆหมายถึงเด็กตัวเล็กๆนะทะเลาะ กันเรื่องไอติมฉันเธอกินไอติมให้ฉันกินไอติมได้ไหมเธอไม่ฉันกินไอติมฉันผลักเธอเลยที่สนามเด็กเล่นไปจนถึงข้างบ้านทะเลาะ กันเรื่องขยะวางขยะตรงไหนจอดรถมาจอดรถหน้าบ้านฉันจะไปขีดรถแล้วกันไปจนถึงระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกความเกลียดชังความไม่รับผิดชอบความเห็นแก่ตัวเป็นบางตัวอย่างของสาเหตุของสงครามที่เกิดขึ้นพี่น้องถ้าเราต้องการจะทำให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงก็ต้องนำการเปลี่ยนแปลงไปยังใจของผู้คนก่อนทำยังไงให้ความเกลียดชังหมดไปทำยังไงให้คนเลิกเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นทำยังไงให้คนนั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมพี่น้องเลยมีเพียงผู้เดียวที่สามารถจะนำการเปลี่ยนแปลงไปยังจิตใจมายังชีวิตของคนได้อย่างถาวร นั่นก็คือพระเยซูคริสต์เองไหมครับพี่น้องผมเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่มีประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พระเจ้านำมายังชีวิตของเราพี่น้องและ วันนี้พระเจ้าได้ทรงโปรดแต่งตั้งเราทั้งหลายเป็นทูตแห่งสันติให้เรานั้นนำเอาข่าวดีที่เราเองได้รับมาที่เราเองนั้นได้ฟังมาไปแบ่งปันเอาประสบการณ์ที่เรามีไปแบ่งปันให้กับคนอื่นทูตแห่งสันติคือหัวข้อคำเทศนาในวันนี้พี่น้องผมเคยนั่งมานั่งคิดนะว่าอะไรมีอะไรบ้างที่จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรายังเป็นคริสเตียนที่มีความสดใหม่กับพระเจ้าเรายังเป็นคริสเตียนที่ยังรักพระเจ้าอยู่เรายังเป็นคริสเตียนที่ยังมีชีวิตภายในที่เดินกับพระเจ้าอยู่เอ๊ะใช่การนมัสการไหมผมเป็นคนที่ชอบการนมัสการเป็นอย่างมากและทุกครั้งที่ผมนมัสการพระเจ้าผมได้รับการสัมผัสแตะต้องจิตใจหลายครั้งร้องไห้พระเจ้ามาแตะใจแต่ผมถามตัวเองว่าการนมัสการบอกมากไหมว่าเรายังมีชีวิตชีวาในพระเจ้าพี่น้องเพลงนมัสการก็เพราะนะแม้คนไม่รู้จักพระเจ้าผมเชื่อว่าหลายคนมาฟังเพลงนมัสการก็อาจจะร้องไห้ได้การนมัสการจริงๆในความเห็นส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้บอกมากนักว่าเรามีชีวิตชีวาในพระเจ้าหรือเปล่าแต่อาจจะบอกว่าเราต้องการรับการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าเราต้องการรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเราต้องการรับความรักแต่บอกมากไหมว่าเรามีชีวิตชีวาเรายังเดินกับพระเจ้าอยู่ผมไม่แน่ใจนะแล้วการอธิษฐานล่ะผมว่าการอธิษฐานก็คล้ายการนมัสการเป็นสิ่งที่สำคัญมากคริสเตียนต้องอธิษฐานคริสเตียนเราต้องแสวงหาพระเจ้าแต่การอธิษฐานก็คือเราอธิษฐานขอพระเจ้ามาสัมผัสแต่ต้องใจเราแล้วอะไรล่ะจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าข้างในเรายังเดินกับพระเจ้าอยู่เราไม่ได้เป็นคริสตามแล้วแต่เรายังเป็นคริสเตียนที่เดินติดตามพระเจ้าผมนึกถึงอย่างหนึ่งจริงๆนั่นคือการที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐผมจำได้วันแรกที่ผมมารู้จักพระเจ้า22มีนาปี1988เวลาประมาณ11โมงตอนเช้าตื่นเต้นมากผมต้อนรับพระเยซูหลังจากวันนั้นไม่รู้ล่ะฉันเล่าเรื่องพระเจ้ารู้ไม่รู้ไม่เคยผ่านหลักการประกาศไม่เคยมีใครมาสอน
แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าผมตื่นเต้นที่เป็นคริสเตียนทำยังไงแล้วผมเป็นคนขี้อายมากถ้าคนรู้จักผมเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วโทรศัพท์คุยกับเพื่อนเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนฟังตอนนั้นเรียนจุฬาปีหนึ่งเพื่อนในแผนก21คนได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผมหมดทุกคนไม่มีใครสักคนไม่ได้ยินเรื่องพระเจ้าใครในคณะวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้ยินเรื่องพระเจ้าที่ผมเล่าให้ฟังเล่าเป็นไม่เป็นก็จะเล่าเล่าจนบางครั้งเพื่อนบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องนะสับสนมากเลยอะไรเนี่ยพูดอะไรเราไม่เคยเรียนหลักการประกาศแบบ1 2 3 4ว่าจะพูดไงสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือเราตื่นเต้นน่ะเราก็อยากจะเล่าพี่น้องถ้าเราตื่นเต้นกับสิ่งใดและเราเชื่อมั่นในส่วนลึกว่าสิ่งนั้นดีมันไม่ต้องมีโปรแกรมมาบอกเราหรอกว่าเราต้องทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างเป็นธรรมชาติลองถามสิใครบ้างไม่ต้องยกมือก็ได้ชอบการช้อปปิ้งและเรารู้ว่าโอ้โหมีคนชอบช้อปปิ้งคล้ายๆเราและปรากฏเราไปรู้ว่าร้านนี้มันลดราคา 60% 70% ต้องมีใครมาสอนเราหลักการชวนเพื่อนให้ไปช้อปปิ้งไหมไม่แต่เราตื่นเต้นมากเราจะไปบอกเพื่อนว่ารู้หรือเปล่าว่าร้านนี้ลดราคาเนี่ยร้านที่เราชอบเนี่ยไปด้วยกันจัดเวลาไปด้วยกันพี่น้องนั่นแหละคือการประกาศการประกาศไม่ใช่โปรแกรมการประกาศไม่ต้องอาศัยการท้าทายถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงถ้าเรายังตื่นเต้นกับพระกิตติคุณถ้าเรายังมีความสดใหม่กับความรักที่มีกับพระเจ้าเราอยากจะเล่าให้คนฟังพี่น้องวันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่การประกาศไม่ใช่โปรแกรมการประกาศไม่ใช่เทศกาลการที่มีเทศกาลก็ดีการที่มีโปรแกรมก็ดีไม่ผิดอะไรเลยแต่ไม่ต้องรอให้คนมาบอกว่าเราต้องประกาศการประกาศควรเป็นวิถีชีวิตเป็นอิริยาบถของเราใช่ไหมคนชอบกินก็จะชวนคนชอบกินไปกินเมื่อเจอร้านใหม่ไม่ต้องมีใครมาสอนหลักการหาร้านอาหารใหม่เราชอบเราจะกินคนชอบช้อปปิ้งก็ชอบชวนคนช้อปปิ้งไปอยากจะเล่าให้เขาฟังเพราะอยากเห็นเขาได้สิ่งดีที่เราเชื่อว่าเราได้รับมาแล้วถ้าเราได้รับความรอดเราเชื่อว่าความรอดดีและเราไม่ประกาศออกไปพี่น้องลองคิดดูดีๆมันขัดแย้งกันนะผมเชื่อว่าคนจะประกาศหรือไม่มี2ปัจจัยหลักอาจจะมี3มี4มี5แต่ผมจะพูดแค่2อันที่หนึ่งคือความเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐเชื่อจริงๆว่าข่าวประเสริฐนั้นดีจริงเชื่อจริงๆว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นหนทางแห่งความรอดนี่คือปัจจัยแรกอันที่สองคือความห่วงใยคนถ้าท่านเชื่อจริงๆแต่ท่านไม่ห่วงใยคนท่านก็ไม่ประกาศท่านห่วงใยคนแต่ท่านไม่เชื่อในความข่าวประเสริฐท่านก็ไม่ประกาศแต่จะชวนคนไปทำอย่างอื่นที่คิดว่าดีแต่ถ้าท่านเชื่อในข่าวประเสริฐและท่านรักและห่วงใยคนจริงเป็นไปได้ยังไงที่เราจะไม่ประกาศพี่น้องผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องประกาศโอ้ทุกวัน5คน10คนแต่ลองถามตัวเองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยมีความคิดแวบมาไหมว่าเอ๊ะเราอยากจะเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนนู้นคนนี้ฟังเอายังไม่ต้องเปิดปากพูดก็ได้นะแค่แวบเดียวว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีนะเราจะพูดอะไรดีเราจะช่วยให้คนในบริษัทเราคนในคณะเดียวกับเราข้างบ้านเรามีความคิดแวบขึ้นมาไหมถ้าไม่มีภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเอา1เดือนที่ผ่านมามีไหมถ้าไม่มี3เดือนมีไหมถ้าไม่มีปีที่ผ่านมามีไหมถ้ายังไม่มีนะพี่น้องถามตัวเองว่าเรายังเป็นคริสเตียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราแค่มาคริสตจักรเพราะว่าเราชินแล้วมันเป็นโปรแกรมไงว่าเป็นคริสเตียนเราต้องมาคริสตจักรนะต้องมานมัสการเพราะว่าเขาจัดให้กับเราเลยนมัสการต้องฟังเทศเพราะเขาจัดให้กับเราต้องฟังเทศก็มาโบสถ์เลือกไม่ได้นะมีอะไรจัดมาแล้วเราก็ต้องเอาหมดทุกอย่างแต่การประกาศเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นเป็นตัววัดอย่างแท้จริงว่าเรายังเดินกับพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเรายังตื่นเต้นในข่าวประเสริฐหรือไม่พี่น้องการประกาศข่าวประเสริฐเป็นภาระใจเป็นน้ำพระทัยหลักของพระบิดาใช่ไหมพระคัมภีร์บอกพระเจ้าทรงรักโลกประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อให้ทุกคนที่วางใจนั้นไม่ต้องพินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมนั่นคือน้ำพระทัยหลักนั่นคือภาระใจนั่นคือจังหวะหัวใจของพระบิดาถ้าเราบอกเรารักพระเจ้ามากหัวใจเราเต้นจังหวะเดียวกันกับพระบิดาของเราหรือเปล่าพี่น้องหลายคนที่นี่พอพูดถึงการประกาศโอ้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากผมอยากบอกความลับท่านผมเป็นคนหนึ่งท่านจะถามผมว่าให้ผมรับใช้พระเจ้านะเอาเรื่องชอบอะไรบ้างมากที่สุดและอะไรน้อยที่สุดอันดับท้ายๆของผมเลยคือการประกาศถ้าให้เลือกไม่ทำแต่ผมทำเพราะว่าก็ห่วงใยคนน่ะ
เราไม่ชอบแล้วเราจะเห็นแก่ตัวได้ไงเราก็ต้องทำแม้เราไม่ชอบที่จริงผมไม่ได้ไม่ชอบการประกาศผมไม่ชอบการถูกปฏิเสธเพราะว่าอูเล่าไปส่วนใหญ่เขาไม่อยากฟังอ่ะแล้วเขาทำหน้าแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่ชอบแบบนั้นแต่เราอยากจะเล่าให้เขาฟังเราพี่น้องวันนี้ต้องมาถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าแม้เราชอบไม่ชอบแต่เราอยากจะเริ่มต้นไหมที่จะมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะตัดสินใจเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนฟังพี่น้องพอพูดถึงการประกาศปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่นึกถึงเล่าเรื่องพระกิตติคุณอ่ะ1 2 3 4ทันทีวันนี้ผมอยากจะแนะนำท่านจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปว่าแท้ที่จริงแล้วมีหลายขั้นตอนในการประกาศยังไม่ต้องไปถึงระดับ3ก็ได้ระดับ3ท่านโอ้โหขั้นปรมาจารย์นะระดับ3เอาแค่ขั้น1ก่อนก็ได้เริ่มต้นจาก1แล้วก็2แล้วก็3มี3สิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับการประกาศนะครับขั้นตอนในการประกาศข่าวประเสริฐในการเป็นทูตแห่งสันติทำยังไงถ้าเราจะเป็นทูตแห่งสันติ3สิ่งจากพระวจนะในตอนนี้นะครับอันแรกเลยโอ้เป็นคำที่วัยรุ่นทุกวันนี้ชอบมากเลยเชื่อมโยงอะไรก็เชื่อมโยงเครือข่ายอะไรก็เชื่อมโยงคอนเน็กต์ข้อ5ถึง6ถ้าจะเข้าไปในบ้านใดจงพูดก่อนว่าขอให้บ้านนี้มีสันติสุขคนในแต่ละวัฒนธรรมก็มีวิธีในการกล่าวคำทักทายแตกต่างกันใช่ไหมครับถ้าเป็นคนไทยเรายกมือไหว้เราบอกสวัสดีเป็นคนจีนสมัยก่อนเจอหน้ากันจะถามว่ากินแล้วหรือยังเพราะว่าเราทำงานหนักมากไม่ค่อยมีเวลากินต้องถามว่ากินแล้วหรือยังสำหรับคนยิวถ้าเขาเจอหน้ากันเขาจะพูดว่าสันติสันติภาพสันติสุขขอให้มีสันติสุขแด่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูบอกว่าเวลาไปเคาะประตูบ้านเนี่ยก็เอาแค่ง่ายๆเนี่ยยังไม่ต้องพูดอะไรมากมายเหมือนคนยิวทั่วไปที่เขาเวลาทักทายกันก็บอกสันติสุขนะขอให้บ้านนี้มีสันติสุขเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำก็คือการทักทายการสร้างสะพานถ้าท่านอยากจะประกาศยังไม่ต้องไปคิดถึงโอ้โหพระเกียรติคุณศาสนศาสตร์เดี๋ยวเขาจะถามคำถามเรามา10คำถามแล้วเราจะตอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงเนี่ยไม่ต้องไปคิดกังวลมากมายเอาขั้นแรกให้ผ่านก่อนคุยกับคนแปลกหน้าเริ่มสร้างสะพานมีใครที่นี่บ้างที่ปกติท่านไม่ค่อยเป็นคนที่คุยกับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักโอ้จริงเหรอทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ชอบคุยเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องอายผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมกระดิ่งนี้ก็ชอบคุยกับคนแปลกหน้าไหนเดี๋ยวขอดูมือหน่อยสิเออยอมรับมาซะดีๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นแรกง่ายๆเลยนะก็คือสร้างความเชื่อมโยงconnect ทำยังไงเราจะ connect กับคนคนนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราคิดถึงทำยังไงเราจะ connect กับคนคนนั้นพระเยซูพยายามมากขนาดพระเยซูพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้านะพระเยซูก็ยังพยายามเลยในการประกาศข่าวประเสริฐมีเหตุการณ์ตอนนึงที่น่าประทับใจมากพระองค์เดินทางจากกาลิลีทางตอนเหนือมายูเดียทางตอนใต้แล้วก็ผ่านซามาเรียก็มาถึงที่แห่งหนึ่งที่เป็นบ่อน้ำเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำของยาโคบสาวกก็ไปซื้ออาหารมาหาพระเยซูพระเยซูก็นั่งอยู่ตรงนั้นอากาศก็ร้อนมากในเวลานั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเท่าไหร่ประพฤติตัวไม่ดีเท่าไหร่สมัยนั้นผู้หญิงปกติก็จะมาตักน้ำตอนเย็นอากาศเย็นหน่อยผู้หญิงคนนี้มาตักน้ำกลางวันเพราะมันร้อนคนไม่ค่อยมากันคนจะได้ไม่ต้องมาเห็นเขาพระเยซูนั่งอยู่ก็พักอยู่ตรงนั้นเดินทางเหนื่อยก็เหนื่อยจะมีข้อแก้ตัวก็ได้นะว่าโอ้ฉันก็เหนื่อยแล้วฉันก็ทำงานมาเยอะแล้วพระเยซูเห็นผู้หญิงคนนี้มาเป็นยังไงครับทำอะไรหลายอย่างที่คนปกติเขาไม่ทำกันเหนื่อยก็เหนื่อยนี่ก็เริ่มคุยก่อนคนปกติผู้ชายคนยิวไม่คุยกับผู้หญิงอื่นนอกจากภรรยาของตัวเองในที่สาธารณะไม่อย่างนั้นจะถูกกล่าวหาได้ว่ามีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นพระเยซูไม่สนใจครับอยากช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ให้ได้รับพระพรก็เริ่มคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนในยอห์นบทที่4ข้อ7ถึง9มีหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างลองคิดดูให้ดีนะว่าจริงเหรอพระเยซูอยากดื่มน้ำหรือว่าอยากดื่มน้ำแล้วไม่สามารถหาน้ำได้ต้องให้ผู้หญิงคนนี้มาช่วยลองคิดดูให้ดีบ่อก็อยู่ตรงนั้นพระเยซูก็ตักเองได้หรือสักพักเดี๋ยวสาวกก็เอาน้ำมาให้แล้วหรือไม่แน่อาจจะมีน้ำอยู่ในกระเป๋าตัวเองด้วยซ้ำไปแต่พระเยซูก็พูดไปเรื่อยแหละอยากจะคอนเน็กต์หาเรื่องคุยขอให้เราดื่มน้ำบ้างในเมื่อผู้หญิงคนนี้มาตักน้ำจะไปคุยเรื่องอื่นได้ไง
คุยเรื่องอาหารก็ไม่ได้ใช่ไหมก็มาตักน้ำก็ต้องขอน้ำเขาขณะนั้นสาวกพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวซามารีทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวมาขอดื่มน้ำจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวซามารีอันที่หนึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงอันที่สองเป็นคนซามารีคนยิวไม่คุยกับคนซามารีคนต่างชาติลูกครึ่งยิวต่างชาติเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกซามารีเลยพระเยซูหาเรื่องคุยแล้วก็คุยไปเรื่อยๆจากเรื่องน้ำกลายเป็นเรื่องน้ำแห่งชีวิตจากเรื่องน้ำแห่งชีวิตไปพูดเรื่องการนมัสการบนภูเขานู้นบนภูเขานี้ไปเรื่อยๆจากเรื่องนู้นเลยกลายเป็นพระเยซูเป็นพระเยซูเลยไปพูดกับผู้หญิงว่าเอ๊ะเรารู้นะว่าเจ้าแต่งงานแล้วเจ้ามีสามีแล้วพระเยซูบอกว่าไงคือที่จริงเนี่ยชายที่เจ้าอยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่สามีของเจ้าใช่ไหมอยู่มากับผู้ชายตั้งหลายคนแล้วโอ้พี่น้องผมบางทีอ่านตรงนี้รู้สึกขอโทษนะพระเยซูเนี่ยอยากใครหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งรู้จักกันมาคุยกันแล้วว่าอู้ทำไมเป็นผู้หญิงซ้ำซ้อนพระเยซูก็พูดเพื่อสำแดงให้ผู้หญิงคนนี้เห็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้เผยพระชนะผู้หญิงคนนี้ตกใจว้าวทำไมผู้ชายคนนี้รู้เรื่องชีวิตของเราก็เป็นบอกเป็นผู้เผยพระชนะพระเยซูพูดไปพูดมาอาการไม่ใช่แค่ผู้เผยพระชนะเป็นพระมาซีฮาและในท้ายที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็ออกไปในเมืองไปพาคนจำนวนมากมารู้จักพระเยซูมันเริ่มต้นจากขอดื่มน้ำหน่อยพระเยซูไม่ได้เริ่มต้นจากเราเป็นมาพระมาซีฮาเจ้าชีวิตเจ้าจะหายนะพินาศจงเชื่อในอาณาจักรพระเจ้าไม่เลยเริ่มต้นจากขอดื่มน้ำหน่อยแล้วก็ไปเรื่อยๆพี่น้องถ้าท่านอยากประกาศเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้ได้ไหมขอดื่มน้ำหน่อยที่นั่งตรงนั้นว่างไหมโต๊ะตรงนั้นขอนั่งทานข้าวด้วยไหมเพราะว่าโต๊ะอื่นมันเต็มหมดเลยเก้าอี้เต็มเลยไม่มีคนนั่งเลยแต่เราขอมานั่งโต๊ะนี้เราอยากคุยด้วยอยากคุยกับคนนี้นะพี่น้องเนี่ยเราต้องหาจุดขายเราต้องหาเรื่องพวกนี้รู้ไหมผมอยากบอกท่านว่าบางทีคริสเตียนนะจะอธิษฐานก่อนอาหารก็อายเขินโอ้ก็ใช้มุกเก่าเหรียญตกทุกทีเลยเหรียญตกแล้วก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าใต้โต๊ะ10วินาทีคืออาหารกับอธิษฐานไปเลยบางคนอาจจะสังเกตเราก็อาจจะถามคำถามเราใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาผมใช้เวลาเยอะกับคนในครอบครัวก็ใช้เวลาเยอะกับคุณนาก็มีโอกาสนั่งทานข้าวกันพี่น้อง3คนแล้วคุณนานั่งอยู่ก็ฉวยโอกาสเลยถามคุณนาเลยว่ารังเกียจไหมถ้าจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารก็บอกไม่รังเกียจเราก็อธิษฐานอย่างน้อยเขาก็ได้ยินคำอธิษฐานได้มีประสบการณ์พระเจ้าผ่านชีวิตของเราพี่น้องอย่าบางทีเราคิดถึงการประกาศโอ้ยคิดถึงศาสนศาสตร์อะไรมากมายเอาแค่เรื่องใกล้ๆตัวทำยังไงให้คนนั้นได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเล็กๆน้อยๆผ่านเราผมเดินทางเยอะระหว่างเมืองไทยต่างประเทศเดินทางเยอะระหว่างบ้านกับสนามบินเกือบทุกครั้งที่ขึ้นรถแท็กซี่ชวนแท็กซี่คุยคำถามเดิมเลยถ้าคนจะนั่งรถไปกับผมจะเห็นว่า10ครั้งก็คุยคำถามเดิมไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าแท็กซี่เจอเขาครั้งแรกเขาไม่รู้นี่ว่าเราคุยคำถามเดิมๆคำถามเป็นใครมาจากไหนมาจากจังหวัดไหนขับรถแท็กซี่ยากไหมโอ้ยไงเขาก็จะเล่าให้ฟังปัญหาต่างๆนั่นนะหลายครั้งเราก็เสร็จสิ้นบทสนทนาก่อนถึงสุวรรณภูมิโดยผมอธิษฐานเผื่อได้ไหมผมเชื่อพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าหลายคนบอกได้ทานเผื่อได้นี่คือเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคือเราต้องหาจุดขายนะจุดขายของผมอันนึงก็คือผมมีบัตรนามบัตรและในนามบัตรผมแน่นอนตำแหน่งงานนี่คือเป็นพาสเตอร์พอผมแจกเพราะผมไปตามที่ต่างๆหลายครั้งจะไปพักตามโฮสเทลก็คือห้องที่นอนรวมกันหลายๆคน10คน5คนอะไรก็ว่าไปก็จะแจกนามบัตรเกือบทุกคนที่รับนามบัตรผมจะฉงนแล้วบอกเอ๊ะมาจากเป็นคนไทยไม่ใช่หรือทำไมถึงเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่แค่เป็นคริสเตียนทำไมถึงเป็นพาสเตอร์เป็นการเปิดโอกาสให้ผมเล่าเรื่องพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติเลยพี่น้องนั่นคือการเชื่อมโยงจริงๆผมขึ้นเครื่องบินเห็นคนข้างๆยกโทรศัพท์มือถือเราไม่ใช่สอดรู้สอดเห็นนะโทรศัพท์มือถือสมัยนี้มันก็ใหญ่ใช่ไหมจอมันก็ใหญ่เก้าอี้มันก็ติดกันก็เห็นภาพอองซานซูจีเ
ผมก็รู้แล้วว่าจะชวนคุยยังไงถามเลยว่าเป็นคนพม่าเหรอพูดภาษาอังกฤษนะคนพม่าเหรอเขาบอกใช่ชวนคุยไปเรื่อยๆมาจากเมืองไหนในอังกฤษโอ้มาจากสคาร์เบอร์เหรอผมยังไม่เคยไปเลยสคาร์เบอร์เนี่ยวันนึงถ้าผมไปเนี่ยพาผมไปร้านอาหารจีนได้ไหมได้มาเมื่อไรทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนผมบน Facebook จนทุกวันนี้หลายปีแล้วผมมีเพื่อนบน Facebook เนี่ยมาจากเนี่ยมาตามเดินทางตามที่ต่างๆคนนึงเป็นนักบินมาจากยูเครนก็จากพักอยู่ในห้องพักเดียวกันแล้วก็คุยเริ่มจากเล็กๆน้อยๆแบบนี้พี่น้องผมพูดให้ท่านฟังอีกครั้งนึงนะงานรับใช้พระเจ้าอย่างนึงถ้าผมจะเลี่ยงคือการประกาศแต่ผมก็บอกตัวเองเสมอว่าเรามีวิธีการประกาศแบบของเราอะเราก็หาจุดขายของเราเราก็พยายามก็เป็นเหตุทำให้คนบางคนมาเชื่อพระเจ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเริ่มประกาศนึกถึงอันแรกที่ง่ายที่สุดเชื่อมโยงลองดูสิครับวันนี้ไปทานข้าวทักคนข้างๆนะโอ้อากาศดีเนาะโอ้ฝนตกแล้วเนาะโอ้คุณรู้สึกยังไงเนี่ยคุณชอบอากาศแบบนี้ไหมนะโอ้กระเป๋าที่คุณถือเนี่ยสวยจังเลยเนาะซื้อที่ร้านไหนเนี่ยโอ้อาหารนั้นเรียกว่าอะไรเนี่ยผมอยากสั่งเหมือนกันง่ายไหมง่ายนิดเดียวเอาแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องเรื่องพระเจ้าเอาแค่นี้ก่อนฝึกไปจนรู้สึกเคยชินว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเริ่มบทสนทนากับคนเอเมนไหมพี่น้องสัญญาไหมไม่ต้องทำทุกวันก็ได้ถ้าโอ้โหทุกวันเราจะเครียดมาอาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้าไม่อาทิตย์ละครั้งปีละครั้งก็ได้พี่น้องเอาเริ่มต้นสักที่ใดที่หนึ่งนะนั่นขั้นตอนแรกเชื่อมโยงขั้นตอนที่2ลูกาบทที่10ข้อ7ถึง8จงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั้นตลอดขอบประตูบ้านนะแล้วถ้าเขาเปิดบ้านให้กับเราเขาไปเลยไปพักกินและดื่มของที่พวกเขาจัดให้นั้นในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีโรงแรมเหมือนสมัยนี้แบบโรงแรมเนี่ยเป็นทางการมันไม่มีใช่ไหมคนก็ยังไว้ใจกันมากเคาะประตูแล้วก็บอกโอ้เดินทางมาไกลบางคนก็ไว้ใจก็บอกไม่เป็นไรมานอนบ้านเราไม่นอนในบ้านนอนในโรงนาก็ได้คือเปิดบ้านให้เนี่ยพระเยซูก็บอกว่าถ้าเขาเปิดบ้านนะก็เข้าไปเลยไปพักกับเขาแล้วก็จัดอะไรก็กินอย่าไปเลือกนะก็ให้เครื่องดื่มแบบนี้ก็ดื่มแบบนี้เขาจัดอาหารแบบนี้ก็ทานไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธ์นั่นเป็นขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกเราเชื่อมโยงสร้างสัมพันธ์พอสร้างสัมพันธ์เสร็จแล้วคราวนี้เราลงลึกละเราสร้างสัมพันธ์คนจะฟังเรานะโดยเฉพาะจะฟังสิ่งที่ปกติเขาไม่อยากฟังก็ต่อเมื่อเขารู้จักเราใช่ไหมเขาไว้ใจเราอย่างน้อยเป็นเพื่อนก็ต้องเกรงใจฟังหน่อยนะความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความไว้ใจบางครั้งเขาฟังเราก็เชื่อเราไม่ใช่เพราะเหตุผลที่เราพูดแต่เพราะเขารู้จักเราแล้วเขารู้ว่าเราไม่โกหกเพราะฉะนั้นการประกาศเป็นสิ่งสำคัญมากเราต้องสร้างสัมพันธ์เราต้องสร้างสัมพันธ์อยู่ที่ยุโรปนะครับพี่น้องบางครั้งเนี่ยสร้างสัมพันธ์กันเป็นปีเลยนะกว่าจะเริ่มเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังและเริ่มเล่าให้ฟังกว่าจะเชื่อนี่ก็อีกปีนะต้องอาศัยความไว้ใจมากคุยไปเรื่อยๆอาศัยความสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์จริงๆพี่น้องที่รักยิ่งทำอะไรได้บ้างเราจะสร้างสัมพันธ์กับคนเขาท่านชอบอะไรอ่ะแล้วเรารู้ไหมว่าเขาชอบอะไรถ้าเขาชอบช้อปปิ้งโอ้โหเสร็จเลยเราก็ช้อปปิ้งไปเลยช้อปปิ้งทั้งวันเลยสร้างสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสร้างสัมพันธ์ได้หลายทางใช่ไหมทาง Facebook ก็เป็นอันหนึ่งไปช่วยย้ายบ้านให้กับเขาที่นู่นเนี่ยเพราะว่ามีคนต่างชาติอยู่เยอะแล้วก็บางทีย้ายเช่าบ้านนึงไปด้านนึงเราอาสาสมัครไปช่วยขนของไปช่วยย้ายบ้านไปทานข้าวกับข้าวไปถีบจักรยานไปถ่ายภาพไปสวนสาธารณะไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดมีอะไรหลายอย่างที่เราทำได้ที่เราจะสร้างสัมพันธ์กับคนพี่น้องผมอยากถามคำถามหนึ่งกับท่านลองถามตัวเองไม่ต้องตอบผมไม่ต้องตอบคนข้างๆใน7วันของท่านเนี่ยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยท่านใช้เวลากับคริสเตียนหรือคนที่ไม่ใช่คริสเตียนมากกว่ากันหรือผมถามอีกคำถามหนึ่งนะท่านได้ใช้เวลากับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนกี่ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ถ้าท่านบอกโฮมเออใช่นู้นเราไม่ค่อยได้ใช้เวลาเลยแล้วเราจะไปประกาศได้ไงอ่ะใช้เวลายังไม่ได้ใช้เวลาเลยผมพูดกับพี่น้องในคริสตจักรของผมที่นู่นบอกว่ากรุณาไปใช้เวลากับคนข้างนอกไม่ใช่ว่างเมื่อไหร่
เราก็สังสรรค์เฮฮากันอยู่นั่นแหละคือเราเนี่ยรอดอยู่แล้วกินไม่กินปาร์ตี้ไม่ปาร์ตี้ก็รอดอยู่แล้วแต่คนข้างนอกเราไม่ไปปาร์ตี้เขาไม่รอดแน่นอนปาร์ตี้เราก็ไม่ได้ไปทำสิ่งอะไรไม่ดีใช่ไหมต้องรู้เหมือนกันว่ามีวาระอะไรนั่นไปทำอะไรผมกลับมาเนี่ยเจอคนต่างๆนานาเพื่อนเก่าอะไรต่างๆนานากลับมาเมืองไทยบ่อยเนี่ยคิดถึงหลายคนสมัยก่อนเพื่อนของเราเพื่อนในโรงเรียนยังไม่รู้จักพระเจ้าก็นัดเจอกันทานข้าวส่วนลึกที่สุดเลยคืออยากให้เขาได้รับพรเหมือนอย่างที่เราได้รับลึกที่สุดเลยนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าคิดถึงการแค่ทานข้าวแค่นั้นแต่ถ้าถามจริงๆว่าทุกครั้งที่ทานข้าวเนี่ยโอ้ได้เล่าเรื่องพระเจ้าเปล่าก็ไม่ได้เล่าหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเราสร้างสัมพันธ์ไปก่อนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของท่านคืออะไรสัปดาห์หนึ่งเนี่ยได้ใช้เวลากับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามากขนาดไหน ถ้าท่านบอกไม่มีเลยแสดงว่าเราไม่มีโอกาสประกาศกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปกรุณานึกถึงเพื่อนของเราเพื่อนสมัยโรงเรียนเพื่อนสมัยตามที่ต่างๆที่ยังไม่ได้รับพระพรเหมือนอย่างเราโทรศัพท์ไปหาเขาสิครับนัดทานข้าวคุยกันใช้เวลาด้วยกันแล้วผมเชื่อจริงๆนะว่าถ้าท่านเดินกับพระเจ้าจริงๆแม้ท่านยังไม่ทันเอ่ยปากเล่าเรื่องพระเจ้าเดี๋ยวเขาจะสัมผัสได้ว่าเราไม่เหมือนเดิมชีวิตเราไม่เหมือนเดิมเราเปลี่ยนแปลงไปเรามีความรักเรามีความห่วงใยแล้วนี่แหละคือคำพยานชีวิตที่จะไปถึงชีวิตของเขาพี่น้องผมเนี่ยไปทานข้าวหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากับเพื่อนสมัยมัธยมยังไม่ทันเอ่ยปากเล่าอะไรมากเขาก็ถามแล้วว่าโอ้แล้วไปอยู่ที่นั่นทำอะไรอ่ะบอกโอ้ก็ทำงานโบสถ์อ่ะก็บอกโหทำงานโบสถ์เลยเหรอเขาบอกโหสมัยเนปคริสเตียนเนี่ยยังไม่เชื่อพระเจ้าเดี๋ยวนี้ขนาดนั้นเลยเหรอนะบอกว่าทำงานโบสถ์แต่ทำอะไรใช่ไหมมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่ได้เกิดจากว่าเฮ้ยเพื่อนนะเรามีเวลาเหลือครึ่งชั่วโมงเรามีเรื่องซีเรียสมากเลยความเป็นความตายจะเล่าให้ฟังมีไหมถ้าไม่มีครึ่งชั่วโมง10นาทีนะเป็นพยานหลักการพยาน10นาทีใช่ไหมเราร้อนวิชามากเลยไม่มันไปอย่างเป็นธรรมชาติพี่น้องนะไปอย่างเป็นธรรมชาติแต่ท่านต้องเริ่มมีเวลาก่อนที่จะไปเจอเพื่อนของท่านไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเอเมนไหมครับพี่น้องนะอย่าเกาะกลุ่มกันเองเพราะว่ายังไงเราปาร์ตี้ไม่ปาร์ตี้เราก็รอดแล้วแต่เขายังไม่รอดต้องไปใช้เวลากับเขาแล้วเวลาไปใช้เวลากับคนเนี่ยนะคนอื่นนะกรุณาทำตัวใช้ภาษาที่เขาฟังและรู้เรื่องบางครั้งเนี่ยคริสเตียนเนี่ยอยู่โบสถ์นานจนพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาคริสเตียนไม่เป็นแล้วฟังไม่รู้เรื่องเขาก็จะรู้สึกว่ามาละนะถ้าภาษาคนทั่วไปมาละคนธรรมะธรรมโณนะมานั่งในกลุ่มแล้วโหพวกเราต้องระวังนะเดี๋ยวเราจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาปเอาคนนี้มาแล้วมาจากโบสถ์แล้วเนี่ยพวกพระเยซูมาแล้วนะแน่นอนเราคงไม่ต้องโอ้ไปใช้คำอะไรที่หยาบคายแต่ว่าใช้ภาษาให้มันฟังรู้เรื่องหน่อยแล้วท่านจะเล่าเรื่องพระเจ้าคริสเตียนเนี่ยนะอธิบายเรื่องของพระเจ้าหลายครั้งเนี่ยชอบใช้ภาษาพระคัมภีร์เขาจะฟังรู้เรื่องไหมคำว่าความรอดเขาจะฟังรู้เรื่องไหมว่าพระผู้ช่วยให้รอดมันแปลว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีในหนังสือพิมพ์มามันไม่มีในชีวิตประจำวันแล้วบอกว่าพระเยซูเป็นใครโหพระองค์เป็นพระมหาสีหานะพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลแล้วมันจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเราใช้ภาษาธรรมดาได้ไหมที่เราจะเล่าให้เขาฟังนะบอกพระเจ้าเป็นใครเป็นพระผู้สร้างเอาอีกแล้วนะแปลว่าอะไรพระผู้สร้างเนี่ยนะกรุณาใช้ภาษาธรรมดาปกตินะผมเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศนะเอาละเด็กแว้นมันแปลว่าอะไรเนี่ยนี่มันหลายปีเลยใช่ไหมเด็กแว้นเนี่ยกลับมาคราวนี้มีคำว่าฟินนี่มันก็นานแล้วใช่ไหมผมต้องถามคนผมว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยมีคู่จิ้นอีกมันมาจากไหนก็พยายามอยากจะอัปเดตนะเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่ว่าโอ้กลับมาเราเหมือนกับว่าอยู่อีกโลกหนึ่งมาแล้วไม่รู้ว่าเวลาคนเขาพูดกันเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับเราสามารถใช้ภาษาให้ถูกบริบทได้ไหมนะครับแล้วก็เอาภาษาคริสเตียนบางครั้งบางทีคริสเตียนติดปากมากเลยนะ
เอะก็คำว่าเอะนี่หมายความว่าบางครั้งเราคุยกับเพื่อนก็โอ้โหทุกคำเลยขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์ออกมาเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราต้องเป็นคนที่รู้จักใช้ภาษาที่เข้ากับเขาแล้วก็ฟังเขาสามารถที่จะเหมือนกับว่าเข้ากับเราได้ด้วยนะครับประการสุดท้ายข้อ9และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งกับเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้พวกท่านแล้วประการที่3คือการเป็นพรเราเชื่อมโยงกับเขาแล้วเราสร้างสัมพันธ์กับเขาแล้วจากนี้เราก็สำแดงชีวิตคริสเตียนอย่างเต็มที่เลยรวมทั้งแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยเป็นพรนี้ทำได้หลายอย่างเลยไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเพียงแต่เล่าเรื่องของพระเจ้าเป็นพรนี้อะไรก็ได้นะที่เราจะสามารถเป็นพรกับชีวิตของเขาอธิษฐานเผื่อเขาบอกเจ็บป่วยเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนะเราเชื่อว่าพระเจ้าเยียวยารักษาโรคได้เราขออนุญาตอธิษฐานเผื่อได้ไหมคือสำแดงพระคุณความรักของพระเจ้าในทุกๆทางเพื่อให้เขานั้นรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพี่น้องผมบอกท่านให้นี่คือการประกาศที่เกิดผลมากที่สุดบางทีเราคิดว่าการประกาศที่เกิดผลมากสุดคือการถกเถียงศาสนศาสตร์ผมเห็นมาเยอะเถียงหน้าดำค้ำเครียดเถียงชนะแล้วได้อะไรเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะก็บอกโอเคคุณก็เชื่อแบบของคุณผมก็เชื่อของผมต่อไปแล้วกันโอเคแล้วเราเคารพกันแล้วกันนะเราเชื่อไม่เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรแต่คนนั้นเปิดใจเมื่อหัวใจของเขาได้รับการสัมผัสแต่ต้องเราสามารถทำอะไรเพื่อเป็นพรต่อเขาได้บ้างเราต้องรู้จักเพื่อนของเราใช่ไหมรู้ว่าความต้องการก็คืออะไรแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเป็นพรได้ในทุกๆสิ่งพี่น้องเราดูพระคัมภีร์สิครับพระเยซูบอกสาวของพระองค์ออกไปทำอะไรมีสักตอนไหมที่เขียนบอกว่าจงออกไปถกเถียงศาสนศาสตร์ไปอภิปรายไม่มีแต่บอกจงออกไปรักษาโรคมีแต่ออกไปรักษาโรคแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าสองอย่างไปด้วยกันตลอดเลยนั่นแหละคือการเป็นพรสองอย่างบางครั้งเรานึกถึงแต่ประกาศข่าวประเสริฐแต่สองอย่างไปด้วยกันไปรักษาโรคแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐด้วยเพราะว่าพอไปรักษาโรคแล้วเขาจะเปิดใจและสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระเยซูทำตลอดชีวิตใช่ไหมตอนอยู่บนโลกนี้กับสาวกไปแล้วก็เยียวยารักษาโรคแล้วก็เล่าข่าวประเสริฐไปในเวลาเดียวกันพี่น้องชีวิตของท่านคือพระกิตติคุณของพระเจ้าการสำแดงชีวิตของท่านนั่นคือพระกิตติคุณของพระเจ้าพูดไปเถอะว่าพระเจ้าดียังไงถ้าเขาไม่สัมผัสเขาก็บอกใครก็พูดได้พูดไปเถอะว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เขาไม่เห็นนะและจะบอกว่าโอ้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ฉันยังไม่เคยเห็นเลยอะจะมาบอกโอ้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนดียังไงเธอก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยรู้จักเธอมายังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยดียังไงแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่สำแดงออกนั่นนะคือข่าวประเสริฐที่มีพลังมากที่สุดจริงๆพี่น้องเดลักกี้3สิ่งนี้ผมอยากจะบอกท่านฝากไว้กับท่านในวันนี้ถ้าท่านคิดว่าการประกาศข่าวประเสริฐจะไปพูดเรื่องพระเจ้าและเขาจะมาถามคำถามยากๆมันยากเกินไปยังไม่ต้องนึกถึงตรงนั้นเอาอันแรกก่อนคุยกับคนแปลกหน้าคุยได้ไหมเอาตรงนั้นก่อนง่ายๆเลยพอคุยเสร็จแล้วเราทิ้งเขาเลยไหมหรือเราสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้วต้องสร้างสัมพันธ์แบบจริงใจนะพี่น้องไม่ใช่โอ้โหสร้างสัมพันธ์เพราะว่าโอ้เราอยากได้รับเขาได้รับคำรอดแค่นั้นไม่ใช่เราจริงใจจริงๆกับเขาแล้วสุดท้ายเราเป็นพรต่อเขาเราอธิษฐานเพื่อเขาและเราก็เล่าข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าไปด้วยผมเชื่อว่าถ้าท่านทำสามสิ่งนี้ผมจะเห็นคนมากมายมารู้จักพระเจ้าพี่น้องผมไม่อยากถามท่านให้ชูมือขึ้นว่ากี่คนที่นี่เคยพาคนมารู้จักพระเจ้าผมเชื่อว่าทุกคนที่นี่เชื่อในส่วนดีนะเชื่อว่าทุกคนที่นี่เคยพาคนมาพบพระคุณความรักพระเจ้าท่านจำความรู้สึกนั้นได้ไหมวันนั้นนะที่ท่านพาเขามารู้จักพระเจ้าท่านดีใจมากขนาดไหนผมพยายามมากเลยในหลายเดือนที่ผ่านมาอยากตัวเองพาคนอยากพาคนมารู้จักพระเจ้าด้วยการประกาศส่วนตัวนะไม่นับเรื่องพูดในโบสถ์ที่เราเทศนาเพราะเราก็เทศนาอยู่ผมพยายามมากและผมเนี่ยอยู่ที่นั่นทำงานอยู่กับบ้านเนี่ยก็เป็นสวทำงานส่วนใหญ่ก็แวดล้อมด้วยคริสเตียนก็พยายามนะว่าแล้วเราจะไปรู้จักคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้ยังไงก็รู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมพาคนมารู้จักพระเจ้าแบบส่วนตัวเนี่ย
อย่างน้อย2คนในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะขยายแวดวงนี้ออกไปนี่คือจากไม่เชื่อพระเจ้าถึงเชื่อพระเจ้านะคนหนึ่งเป็นคนจีนจีนแผ่นดินใหญ่เป็นนักศึกษาที่อยู่ที่นั่นเรียนปริญญาเอกอีกคนหนึ่งเป็นคนอีกความเชื่อหนึ่งผมไม่ต้องพูดมากว่าความเชื่อไหนเป็นคนอีกความเชื่อหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่อยากประกาศกับคนในความเชื่อนั้นแต่ผมขอบคุณพระเจ้าคนนี้เป็นผลแรกที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อพระเจ้าจริงๆด้วยบอกเพื่อนที่ทำงานว่าฉันเป็นคริสเตียนแล้วแล้วผมก็อยากจะนำพระคุณความรักพระเจ้าไปยังครอบครัวเขาไปยังภรรยาเขาไปยังคนต่างๆเป็นความสุขอย่างมากที่เห็นคนเหล่านี้มารู้จักพระเจ้าถ้าท่านเคยพาคนมารู้จักพระเจ้าความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยอยากเห็นเกิดขึ้นอีกไหมแล้วมันทำให้เราตื่นเต้นมันทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตคริสเตียนของแท้เลยว่าพระกิตติคุณเป็นจริงผมอยากจะท้าทายท่านนะพี่น้องนี่แค่เดือนวันนี้วันแรกของเดือนพฤษภาใช่ไหมยังมีอีก8เดือนที่เหลือก่อนจะสิ้นปีนี้ผมอยากท้าทายท่านพาคนมารู้จักพระเจ้าดีไหมไม่นับพาแบบพามาโบสถ์พามาอะไรเนี้ยเอาส่วนตัวเลยที่เราไปเล่าให้เขาฟังที่ทำงานของเราที่ห้องเรียนของเราเพื่อนข้างบ้านของเราเริ่มต้นจากวันนี้และถ้าท่านมีความเชื่อผมเชื่อพระเจ้าจะอวยพรท่านและพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรของเราร่วมกันเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นเป็นสัจธรรมความจริงและพระองค์เป็นชีวิตไม่เพียงแต่พระองค์เป็นแหล่งชีวิตแต่พระองค์เป็นชีวิตในข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดรื้อฟื้นความตื่นเต้นไฟที่พระเจ้าเป็นจุดครั้งหนึ่งในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายที่ข้าพระองค์ตื่นเต้นที่ได้มารู้จักพระเจ้าได้รับพระคุณความรอดที่ได้ไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้เพื่อนฟังเมื่อหลายปีที่แล้วพระเจ้าขอพระเจ้านำไฟนั้นกลับคืนมาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยให้วันนี้สิ่งที่ฟังไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ฟังแล้วน่ากลัวดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากแต่ทำให้ข้าพระองค์ได้รับการท้าทายใจได้รับกำลังใจและรู้ว่าเป็นไปได้การประกาศข่าวประเสริฐเริ่มต้นจากเพียงการเชื่อมโยงการพูดคุยจากก้าวเล็กๆข้าพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพี่น้องข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่เริ่มต้นจากการตัดสินใจวันนี้ที่จะเริ่มต้นก้าวเท้าออกไปก้าวเล็กๆก้าวแรกที่จะไปเริ่มเชื่อมโยงกับเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยเพื่อนในที่ทำงานเพื่อนบ้านให้มีความหวังใจว่าเราจะสามารถเป็นพรต่อคนมากหลายได้พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือครับพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดสรรเสริญพระองค์พี่น้องผมเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนในเวลานี้ดีไหมครับที่เราตอบสนองพระวจนะพระเจ้าร่วมกันกี่คนที่นี่ครับวันนี้ที่พระเจ้ามาพูดกับเราอย่างน้อยหนึ่งอย่างอะไรก็ได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างท่านรู้ว่าพระเจ้ามาแตะใจของท่านและท่านรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยขอบคุณพระองค์ให้กับชูมือขึ้นครับอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่พระเจ้ามาพูดขอบคุณพระเจ้ามือลงได้ครับกี่คนที่นี่ครับที่วันนี้พระเจ้ามาท้าทายท่านอย่างเจาะจงเรื่องของการแบ่งปันพระคุณความรักพระเจ้าและท่านรู้สึกว่าใช่แล้วพระองค์ขอบคุณพระเจ้าอันนี้แหละที่วันนี้ครับพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วต้องกลับคืนสู่วันเก่าๆที่วันนั้นที่ตื่นเต้นออกให้เล่าเรื่องพระเจ้าให้คนฟังไม่สนละว่าคนจะมาเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องผมอยากพูดกับท่านอย่างหนึ่งนะครับว่าการประกาศเป็นหน้าที่ของเราแต่ความรอดเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเราไม่ใช่เรื่องของเราที่จะทำให้คนนั้นจะตัดสินใจเชื่อพระเจ้าหรือว่าเป็นเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แตะต้องใจเขาเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรู้สึกว่าล้มเหลวถ้าเราไปเล่าเรื่องพระเจ้าแล้วเขาจะปฏิเสธท่านถือว่าท่านรับผิดชอบส่วนของท่านเต็มที่แล้วที่เหลือก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานก็แล้วกันบางครั้งเนี่ยเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเรารู้สึกแบกเอาความรับผิดชอบเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่เปิดใจเนี่ยโอ้เป็นความผิดพลาดของเราพี่น้องวันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดนะครับ
เขาจะฟังไม่ฟังเขาจะเปิดใจไม่เปิดใจไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของระหว่างเขากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นแต่เพียงผู้นำข่าวดีเป็นแต่เพียงผู้สื่อสารเป็นบุรุษไปรษณีย์นำข่าวดีไปยังชีวิตของเขาที่เหลือปล่อยให้พระเจ้าทำงานไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดไม่ต้องรู้สึกว่าล้มเหลวพี่น้องที่รักยิ่งถ้าท่านคิดแบบนี้ได้การประกาศจะง่ายขึ้นเยอะเลยการประกาศจะง่ายขึ้นเยอะแล้วบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าเขายังไม่เปิดใจวันนี้เป็นไปได้อีก10ปีข้างหน้าเขาจะเปิดใจก็ได้พี่น้องผมประกาศกับเพื่อนของผมสมัยที่เรียนอยู่ที่จุฬาไม่เชื่อพระเจ้าผ่านไป20กว่าปีเขาบอกว่าวันนึงเจอกันเขาบอกเป็นคริสเตียนแล้วไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วก็วันนั้นตัดสินใจเป็นคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรละวานข่าวประเสริฐไปนั่นคืองานของเรากี่คนที่นี่ครับที่วันนี้พระเจ้าท้าทายเราและบอกกับเราว่าวันนี้เราต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะประกาศข่าวประเสริฐให้กับใครบ้างท่านตัดสินใจแล้วว่าวันนี้ท่านจะต้องเชื่อมโยงกับคนบางคนชูมือขึ้นครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ากี่คนที่นี่ครับที่วันนี้พระเจ้าบอกเราว่าการประกาศไม่ใช่โปรแกรมแต่การประกาศนั้นเป็นอิริยาบถชีวิตของเราพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดของเราและเราบอกเหมือนกับการทานข้าวเป็นอิริยาบถประกาศเราจะทำเป็นอิริยาบถพระเจ้าจะให้เกียรติท่านชูมือขึ้นครับวันนี้สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ากี่คนที่นี่ครับที่แม้ท่านบอกว่าเราจะตัดสินใจวันนี้แต่ในลึกๆไม่ใช่ง่ายท่านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ๆจะไปคุยกับคนแปลกหน้าและท่านบอกพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานความกล้าหาญให้ข้าพระองค์ด้วยการตัดสินใจเป็นของข้าพระองค์แต่ขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญให้กับข้าพระองค์ในวันนี้ผมอยากอธิษฐานเผื่อท่านชูมือขึ้นครับผมอยากอธิษฐานเผื่อท่านพระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาแต่ต้องใจของเขาพระเจ้าให้ความตื่นเต้นให้ความรักนั้นเอาชนะความกลัวให้ความรักนั้นเอาชนะความกลัวให้วันนี้นั้นเขาเริ่มต้นก้าวเล็กๆออกไปด้วยความกล้าหาญขอพระเจ้าเติมความกล้าหาญในใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่พระเจ้าและให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นออกไปเล่าเรื่องของพระเจ้าด้วยความไม่ได้เป็นความหนักอึ้งที่อยู่ในใจเพราะว่างานนี้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งน็อตตัวเล็กๆเท่านั้นในงานนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาให้เราใช้เวลานี้จุ่มอยู่ในการสรงสิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีไหมครับให้พระเจ้าทรงแตะต้องเราให้พระเยซูคริสต์ของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราThis world
านดำเนินชีวิตคริสเตียนไทยเริ่มเป็นความเคยชินวันนี้ท่านอยากจะขอพระเจ้าบอกพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญในจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายจุดไฟขึ้นใหม่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นร้อนรนขึ้นในการรับใช้พระเจ้าความเชื่อคริสเตียนข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ใช่ศาสนาต่อไปแต่เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อมั่นในส่วนลึกข้างในพี่น้องขณะที่เราก้มศีรษะหลับตาเราไม่มองคนข้างๆเราให้เกียรติกันและกันและถ้าท่านอยากให้วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะต้องใจท่านจริงๆและท่านอยากยอมรับด้วยใจสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นคนนั้นแหละพระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์อยากจะสัญญาพระองค์อีกครั้งหนึ่งว่าข้าพระองค์จะแบกกางเขนและเดินติดตามพระองค์ไปเคยแบกกางเขนแต่ว่าวันนี้กางเขนวางลงแล้ววันนี้เริ่มชินกับความสนุกความสุขในโลกนี้แต่วันนี้ท่านอยากจะบอกพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าข้าพระองค์ก็กลับใจใหม่ขอยกกางเขนขอแบกกางเขนและเดินติดตามพระองค์ต่อไปให้กางเขนเด่นอยู่ข้างหน้าให้โลกอยู่ข้างหลังถ้าท่านคือคนนั้นชูมือขึ้นชูมือพระเจ้าได้เห็นไหมครับชูมือขึ้นในพระเจ้าเองเอามือลงได้ครับมือลงได้ครับสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพี่น้องเมื่อสักครู่ที่ได้ชูมือขึ้นขอพระองค์ทรงเมตตาจุดไฟขึ้นในใจเขาครั้งหนึ่งพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานในใจของเขาไม่ใช่แต่เพียงวันนี้ไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่ของดนตรีมาเร้ามาเร้าใจเราแต่เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าพระเจ้ามาแตะต้องใจเขาพระเจ้ามาจุดไฟขึ้นในใจให้ไม้กางเขนนั้นเด่นอยู่เบื้องหน้าเขาตลอดสรรเสริญและขอบคุณสรรเสริญและขอบพระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่สารสมันกรุงเทพและก็คริสตจักรในเกลือในคณะเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรให้เห็นไฟแห่งการฟื้นฟูถูกจุดติดขึ้นและติดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีวันมอดดับไปขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคนสรรเสริญและขอบคุณสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ